ักเรียนอาชีวศึกษากว่า 7,000 คนทั้งระดับปวช.และปวส.ของโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกหรือ e-tech ได้รับการปลูกฝังความมีวินัยและตรงต่อเวลาซึ่งถือเป็นบทเรียนสำคัญที่มีค่าก่อนที่จะออกสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรมในอนาคตสิ่งที่เขาต้องการคนดีคนเก่งเขาต้องการแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องให้เรียนฝึกไว้คือความรับผิดชอบความรู้ทักษะเนี่ยยังเป็นเรื่องรองก่อนแต่เรื่องใหญ่ที่สุดนี่ก็คือความเป็นคนมีความรับผิดชอบในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกสมส.ได้แนะนำในเรื่องของความร่วมมือกับสถานประกอบการซึ่ง e-tech ได้ดำเนินการโดยทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีตั้งแต่ปี2547เปิดโอกาสให้นักศึกษาปวส.ปี2ที่ต้องการทำงานระหว่างเรียนได้เข้าทำงานจริงในสถานประกอบการเป็นเวลา3เดือนสลับกับการเรียนตามหลักสูตรทำให้นักเรียนได้ทั้งความรู้และมีประสบการณ์ตรงตามสาขาที่เรียนสำหรับสถานประกอบการก็จะได้นักเรียนเข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเมื่อต้นปี2551ได้จัดโครงการ3 P สร้างคนดีตอบแทนคุณแผ่นดินโดยร่วมกับสถานประกอบการ10แห่งคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระยะเวลา1เดือนคือเรามามุ่งเน้นเรื่องความมีวินัยในภายใต้การทำงานจริงนักศึกษาที่ผ่านการฝึกชุดนี้มาที่คัดเลือกแล้วมาทำงานกับเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจดีมากเห็นรุ่นพี่ที่จบออกไปแล้วเขาประสบความสำเร็จสิ่งที่ผมคาดหวังก็คืออยากจะเป็นแบบรุ่นพี่ที่จบออกไปแล้ว